สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องpiano pedals นะครับหรือว่าแป้นเหยียบของเปียโนถ้าเป็นอะคูสติกเปียโนแบบนี้เนี่ยส่วนมากเราจะเห็นกันก็มี 2-4 pedals นะครับแต่ว่าส่วนที่เห็นบ่อยๆก็คือ3 pedal แต่มันจะมีอยู่1 pedal ที่มีความสำคัญมากที่สุดแล้วขาดไม่ได้ก็คือ sustain pedal ถ้าเป็นเปียโนไฟฟ้าเนี่ยเวลาซื้อมาเนี่ยก็จะแถมให้หรือบางยี่ห้อก็อาจต้องซื้อเพิ่มอย่างน้อยต้องซื้อ1อันก็คือ sustain pedal นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึง pedal มาดูก่อนว่าเปียโนทำงานยังไงนะครับเวลาเรากดคีย์เนี่ยมันจะมีไอตัว mechanism นะครับไปยกตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะไปตีไออันเนี้ยหัวเนี้ยเรียกว่าแฮมเมอร์หรือหัวค้อนแฮมเมอร์เนี่ยมันก็จะไปตีสายนะครับเห็นไหมข้างในตีสายแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวนี้เรียกว่าไซเลนเซอร์สังเกตเวลาเรากดไซเลนเซอร์จะยกขึ้นมาพอเราปล่อยคีย์ไซเลนเซอร์ก็จะเข้าไปจับตัวสายนะครับให้เสียงมันเงียบโอเคนี่คือการทำงานของเปียโนตราบใดที่เรายังกดคีย์อยู่นะครับไซเลนเซอร์ก็จะยกแต่พอเรายกมือขึ้นเนี่ยไซเลนเซอร์จะเข้าไปทำให้เสียงเงียบทันทีโอเคแล้ว sustain pedal sustain pedal คือยังไงเดี๋ยวผมเหยียบ sustain pedal นะครับเห็นไหมครับสังเกตว่าไซเลนเซอร์มันจะยกขึ้นมาทุกคีย์เลยนะโอเคดังนั้นเหตุผลและการทำงานของsustain pedal ก็คือสมมติผมกดคีย์ไว้อย่างนี้แล้วผมปล่อยมือตอนนี้ปล่อยมือแล้วเสียงมันก็จะยังริงอยู่จนกว่าผมจะยก pedal ขึ้นเสียงก็จะเงียบงั้น sustain pedal หน้าที่ของมันก็คือทำให้เสียงมันค้างอยู่โดยที่ผู้เล่นปล่อยมือแล้วเสียงก็ยังคงค้างอยู่เนี่ยอันนี้ผมปล่อยมือแล้วก็แต่ว่าเหยียบเพดอลอยู่ปล่อยเพดอลปุ๊บเนี่ยไซเลนเซอร์เข้าไปจับสายทันทีนะครับนี่คือหน้าที่หลักๆของ sustain pedal แล้วทำไมบางคนบอกว่าเสียงมันกังวานขึ้นคือจะบอกว่าอ่ะดูนะสมมติว่าผมตอนนี้เหยียบเพดอลนะแล้วผมกด middle C โอเคแล้วปล่อยมือแล้วผมเอามือมาทำให้มิดเดิลซีเงียบได้ยินอะไรไหมครับเห็นไหมมันจะมีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าฮาร์โมนิกส์คือหมายความว่าผมเล่นคีย์เดียวเนี่ยแต่สายอื่นมันสั่นด้วยเพราะว่าตอนนี้ไอ sustain pedal มันยกทุกสายไงสายอื่นที่ไม่ใช่ C ที่ผมกดเนี่ยมันสั่นด้วยต่อให้ผมเอามือมาทำให้ middle C เงียบเนี่ยจับแล้ว middle C ก็ยังได้ยินเสียงอยู่นิดนึงจนกว่าผมจะปล่อยเท้าอันนี้มันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าบางคนอาจจะพูดว่าเสียงมันกังวานขึ้นแต่เอาใจเอาจริงๆนะตัวผมก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่มันเป็นอะไรที่ subtle มากๆแล้วก็ถ้าเป็นเปียโนไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนสร้างเปียโนไฟฟ้าเนี่ยเขาจะจำลองเสียงฮาร์โมนิกส์อะไรพวกนี้มาด้วยหรือเปล่าหรือว่าคือจริงๆแล้วหลักๆก็คือแค่เอาตัวที่เราเล่นน่ะให้มันซัสเทนหรือให้มันค้างไว้ก็พอแล้วนะครับนี่เอามือจับแล้วนะสายนี้เงียบแล้วสายอื่นยังไม่เงียบจนกว่าจะปล่อยเท้านั่นแหละครับคือหน้าที่ของซัสเทนเพดอลแล้วก็จะพูดถึงแถมให้มันจะมีเพดอลอีก2อันก็คืออันซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่าซอฟต์เพดอลก็คือทำให้เราสามารถเล่นได้นุ่มนวลขึ้นถ้าผมเหยียบซอฟต์เพดอลนะครับเห็นไหมตัวแฮมเมอร์มันจะมูฟเข้าไปใกล้สายมากขึ้นทำให้เวลากดคีย์เนี่ยมันจะเสียงซอฟต์เทียบกับไม่ยกเห็นไหมซอฟต์ลงนิดนึงแล้วมันจะมีอีกหนึ่งเพดอลก็คือมิวท์ก็คือการทำให้เสียงเงียบวิธีมันง่ายมากเลย
ผมกดมิวต์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีไอ้แผ่นนิ่มๆอันเนี้ยน่าจะเป็นผ้าอะไรที่มันแบบเหมือนเป็นคล้ายๆ soft material นะครับลงมาบังแฮมเมอร์ระหว่างแฮมเมอร์กับสายทำให้มันเงียบอย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีการมิวต์ใช้สำหรับเวลาซ้อมจะได้ไม่รบกวนชาวบ้านมากนะครับซึ่งส่วนมากไอ้มิวต์เพดอลเนี่ยมันจะมีที่ล็อกนะเหยียบลงไปแล้วดันไปข้างๆมันก็จะล็อกทำให้เราไม่ต้องเหยียบตลอดเวลาโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทำงานของตัวเพดอลของเปียโนนะครับสวัสดีครับ